คุยกับเพื่อนไปอยู่ช่วงแบบว่าเฮ้ยถ้าใครได้ออกรายการก้อยนัทจะดีมคนแรกเนี่ยจะฟิลสุดนี่ผมหนาวมากเดี๋ยวผมตื่นเต้นระบาดเลยเนี่ยเราก่อนแม่เราเนี่ยเราก่อนแม่เราอย่านะตี้ไม่นะอ้อมหนึ่งอ้อมหนึ่งมันความฝันเลยตายแล้วตัวเองเป็นความฝันมากเลยก่อนอื่นเลยรู้ไหมว่า3คนนี้คือใครอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าหน้าแบบไม่เหมือนเดิมเอาหน้าสดเหรอครับเนี่ยเอาหน้าสดเหรอครับเนี่ยไม่รู้หน้าสดนะเนี่ยนี่พูดจริงๆอยู่เป็นนักมาให้ทุกคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมหน้าสดมาวะจะมาอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะดีนะแต่ว่าคนจะว่าหรือเปล่าแต่ได้นะถ้าแบบนี่ลูกห้องว่างเยอะมากเลยพี่พาเข้ารายการอะไรเนี่ยพาเข้ารายการอะไรถ้าหนูรับนะพี่จะรักปะผมอยากออกรายการนี้ที่สุดในปีนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดผ่านทีมงานผมได้ทำไมมันยังไงดาราได้ออกไงแต่ว่ายูทูบเบอร์ไม่มีใครออกไงนี่ก็เลยแบบคุยกับใช่คุยกับเพื่อนไปยูทูบแบบว่าเฮ้ยถ้าใครได้ออกรายการก้อยนัทจะดีมคนแรกเนี่ยจะฟิลสุดจะนอนบ้านแต่ว่าตามรายการมันต้องขึ้นรถก่อนยังไงก็ต้องขึ้นรถใช่ขึ้นรถขึ้นได้หมดเลยนี่เป็นแขกคนแรกที่บ้าพวกกูขนาดนี้นะปกติแล้วไม่มีใครอยากได้พวกกูเลยจริงอยากรู้ถ้าท่านหนูรักพี่จะรักปาเป็นภาษาเกาหลีพูดว่าอะไรโดก้าเทดดี้โรแมนน์นะเดี๋ยวท่านนั่งกันจุดสี่เกนนี่ถ้าสมมติว่านี่กันเนี่ยต้องเรียกกันว่าอะไรผมจะเรียกพี่ว่านูน่าเป็นพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยนัตตินูน่าใช่นัตตินูน่าใช่ก้อยนูน่าดรีมนูน่าใช่ดีก็เป็นชื่อเต้ตรงเสียงใช่ชื่อเต้ตรงเสียงโอเคปกติคนจะเรียกเขาว่าโอป้าแต่เราพิเศษกว่าเราเรียกเขาว่าตรงเสียงตรงเสียงหรือว่าเรียกง่ายๆยาก็ได้ยาแปลว่ามึงยาแล้วถ้าเรียกคือเต้แล้วที่รักอ่ะที่รักโอยาโบนี่เขาโยโบก็ได้ชากิยาก็ได้ชากิยาชากิยางั้นเรายาโบยาโบเดี๋ยวเนี่ยเขินแค่เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะเล่นเกมหนึ่งที่ต้องเลือกว่าใครจะได้นั่งหลังกับคิวเทใช่ไปนั่งเบาะหลังเดี๋ยวเราไปยืนตรงนู้นกันหน่อยเฮ้ยเขามีจักรซี่จักรซี่นะจ๊ะอันนี้ก็คือลงไปว่ายน้ำได้ปะลงไปว่ายได้ครับที่เปิดก็ได้มันจะฟองๆแบบปุ๊บๆแต่ต้องนะฉันชื่นชมเธอนะเธออยู่เท่าไหร่นะ20 21บ้านของตัวเองแล้วอ่ะโอ๊ยไม่เท่าไหร่โชคแบบลักกี้ใช่ๆๆเก่งมากเก่งไม่ลักกี้ไม่เก่งแค่นั้นแหละก็อย่าลืมนะบางรายการนี้โสดนะโสดหรือเปล่าโสดหรือเปล่าผมเหรอแล้วนี่ยังโสดครับยังโสดมาหาคนนั่งหลังข้างคิวเทเนี่ยกติกาก็คือสมมติอันนี้เป็นตัวอย่างแต่อันสมมตินี่เป็นคิวเทนี่เป็นคู่ต่อสู้ก็คือพวกพี่3คนเล่นกันอย่างงี้ต้องยกส้นเท้าขึ้นเพิ่มด้วยไปค่ะแล้วก็นี่อันนี้โอ้คนที่ชนะได้นั่งข้างคิวเทโอเคได้ครับผมอ่ะก้อยมึงอ่ะเอากูซะเลยมาขอรบกวนด้วยนะครับราถูกเสร็จจริงจังให้รู้ว่าก้อยนัทตี้ดีมันแบบมันเบอร์หนักนี่เอาคุณยังชอบเป็นเกมด้วยศักดิ์ศรีพวกเราไว้นะดีมโอเคฮานาทูเซ่เลยเล่นจริงตั้งเร็วๆกูมาแล้วชนะชนะถูกเซ่ชอบไปทำไมชอบไปทำไมชอบไปทำไมเอาเลยเร็วๆต้องบอกว่าเกมเนี่ยมันไม่อยู่ที่ผักมันไม่ได้อยู่ที่ผักมันอยู่ที่หลบมันอยู่ที่หลบเอาเลยลุยมีสมาธิเอาเลยตอนนี้แหละย้ำโย่ไปแล้วไปเฮ้ยนัตตี้นี่คือแพ้เพราะว่ามึงเอามือใส่อยู่ที่หลบอยู่ที่หลบนัตตี้นี่คือตัวแทนของตัวแทนเลยคนไทยที่คิดว่าตัวเองเป็นคนเกาหลีอาจีออสซ่าโครชิโซเนโอโอปปาตาชิโซเนแต่ว่าอะไรบ้างเหมือนจะมีความหมายไปขออีกรอบด้วยเหมือนจะมีความหมายทำใจไม่ได้โอ้ยชัดเชฟเนี่ยโอ้ยคุณเป็นใครเชฟอ่ะโอ้ยกูว่านะให้ชนะแล้วกันชัวร์ขอชนะไม่ได้โอเคงั้นคุณที่ได้นั่งคือนัตตี้แต่ก็ถ้าได้นั่งเพราะเดี๋ยวมาก็เดี๋ยวอย่างนี้ได้
ไป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 ก็ไปก็ไปขึ้นรถกันจ้าพี่นิกกี้ขอโทษครับพี่นิกกี้นี่นะคือก่อนที่แบบจะปล่อยตี้ขึ้นไปใช่ปะก็กระดิ่งก็เลยแววเสริมสวยนิดนึงนี่นะจ๊ะทำอะไรกันนะกูรู้แล้วว่าพวกมึงสวยมากกูไม่ยอมหรอกแต่วันนี้กูสังเกตนะสังเกตไหมใต้ตามึงดีขึ้นนะปกติอีดีมนี่คือจะเป็นคนแบบมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าแพนแพนด้าแต่ว่าดีขึ้นไหมรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าดีขึ้นจริงอะทำไมใช้ไหลกูมีอ่ะบอกหรอกเฮ้ยกูรู้แล้วมันมีแค่ไหนก็รู้แล้ววันนี้เราจะไปเจอโอป้าซังราเฮโยอย่างคิวเทียโอป้าใช่ไหมกูรักพวกมึงว่ะต่อทำไมเหรอมันแบบจงใจดีกูชอบแล้วไงต่อต้องเกาหลีนิดนึงผิวมันก็ต้องใส่แบบ glass skin รู้จักเปล่าผิวกระจกอ่ะผิวกระเกาหลีอ่ะมึงแล้วยังไงแล้วอันนี้ไปช่วยคุณยังไงช่วยเพราะว่านี่รู้ไหม Roto Kiss White Peptide Eye for Face Cream Eye for Face คือไงวะงงมันเป็นครีมตาทาหน้าครีมตาทาหน้าคือจริงๆมันครีมตาแต่ทาหน้าได้ถูกต้องเว้ยมึงฉลาดอุ๊ยเลิศแล้วครีมยายว่าไงต่อเลยต่อครีมตาทาหน้าทำไมคือปกติตากลัวมันจะคล้ำใช่ไหมแล้วสิ่งเนี้ยมันก็ใช้ทาตาทำให้ตากลัวหายคล้ำได้ก็จะเป็นแฟลชสกินทั้งหน้าเลยและอันนี้ตัวใหม่สีชมพูไวท์เทนนิ่งมันมีข้อดีอะไรคือตัวเนี้ยมีเปปไทด์35ชนิดทำให้มีโมเลกุลหลายขนาดมึงไม่ต้องทำหน้างงคือโมเลกุลหลายขนาดมันทำให้ซึมเข้าไปในแต่ละชั้นมึงมันซึมเร็วจริงๆถูกต้องเพราะมันเป็นซอฟต์ครีมจ้าเนื้อซอฟต์ครีมเลยดูสิตัวนี้เป็นแบบหลอดขนาด30 ml ราคา449บาทซื้อที่วัดสั่งจะเป็นว่าสั่งออนไลน์หรือจะไปหน้าร้านก็ได้แล้วก็มี Roto Kiss Official ซื้อได้ที่ Shopee Lazada อ๋อเฮ้ยเมื่อกูเคยเห็นแบบซองที่เซเว่นก็มีให้ขายเว้ยแต่ว่ามันจะเป็นซองเล็ก8 ml อ่ะ49บาทเองอันนั้นถูกถูกต้องเหมาะกับการมันบ้านผู้ชายมากๆใช่พกมาอย่างนี้เลยไม่ต้องมาหนักหลอดมึงมันเข้มข้นมากเลยอ่ะเอาจริงกูเข้าใจแล้วคือเขาอ่ะทำให้มันเป็น eye for face ใช่ป่ะคือการแสดงว่ามันอ่อนโยนมากเพราะว่ามันต้องทาที่ใต้ตาได้ด้วยเพราะใต้ตาเราบอบบางสุดแต่มันต้องเข้มข้นมากเพราะมันต้องทาได้ทั้งหน้าด้วยก็คือทั้งอ่อนโยนทั้งเข้มข้นเลิศมากดีมึงเก่งมากมึงไปหามาจากไหนเนี่ยชื่อแปลว่าอะไรถ้าในภาษาเกาหลีแปลเป็นไทยความหมายจริงเลยใช่ไหมใช่ชื่อคิวเทซิมเนาะคิวเทซิมเหรอใช่ใช่ใช่นามสกุลซิมอ๋อคนถึงเรียกชื่อเล่นว่าซิมใช่ใช่ครับใช่ครับแปลว่าคนที่ห่วงใยประเทศไทยเอ้ยจริง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 เพราะผมเกิดเมืองไทยอย่างเนี้ยพ่อก็ตั้งให้น่ารักจังเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นชื่อที่ถ้าต้องห่วงใยพี่อย่างเงี้ยต้องชื่ออะไรห่วงใยก้อยต้องชื่ออะไรผมก็ต้องเป็นทรงเฮเคียวอะไรอย่างเงี้ยทรงเฮเคียวอะไรอย่างเงี้ยทรงเฮเคียวอะไรอย่างเงี้ยครับทรงเฮเคียวอยู่เป็นเหมือนทรงเฮเคียวแต่ชื่อก็ยังเสียดายสำหรับพี่ก้อยว่าพี่ก้อยสวยกว่าพี่ก้อยก็เหมือนทรงเฮเคียวประเทศไทยแหละไม่ยอมรับเลยมันมานั่งนี่ขอไปนั่งกับน้องกูชอบคนอวยกูโอเคไหนๆก็อย่างนี้แหละอยากรู้ว่าพอเราเป็นคนเกาหลีเนี่ยสเปคจริงๆเราเป็นคนไทยหรือคนเกาหลีผมชอบคนไทยนะชอบคนไทยเพราะอะไรเพราะอะไรใช่หรือเปล่าเพราะคนไทยชอบนิสัยคนไทยอ่ะนิสัยคนไทยใช่ผู้หญิงใช่ไหมก็เป็นแนวเมามอยคือถ้าเมามอยจะสนุกรู้สึกสนุกอ่ะใช่ใช่มันสนุกดีนะมันสนุกกับภาษาไทยอ่ะเอาเราถ้าผู้หญิงเกาหลีส่วนใหญ่เป็นยังไงเรียบร้อยอย่างเงี้ยหรอผู้หญิงเกาหลีส่วนใหญ่เหรออืมผมรู้สึกว่ามันไม่อินเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าผมเกิดไทยแล้วแบบคือมาที่ด่าได้รู้สึกว่าคนไทยเหมาะกับผมมากกว่าด้วยความเชื่อวัฒนธรรมแล้วคนนี้เหมาะไหมโอ้ได้เลยครับผมชอบสไตล์เกาหลีครับผมใช่คนไทยจะสไตล์เกาหลีเลยทุกคนพูดภาษาเกาหลีดึงสองสามอันยาคิวเทครับผมมีแฟนมาแล้วกี่คนมีมา3คนครับเกาหลี1ไทย2ครับแต่ละคนเป็นคนประมาณไหนนิสัยยังไงอ่ะจริงๆไม่เหมือนกันทุกคนเลยไม่มีใครเหมือนกันเลยใช่แต่จริงๆผมแบบชอบคนสวยชอบคนสวยชอบคนสวยเข้าใจคนเราก็ต้องชอบคนหน้าตาดีผมไม่โกหกเลยผมพูดว่าผมชอบคนสวยครับใช่ชอบแบบสวยๆใช่ครับผมแบบไหนถึงสวยอ่ะเอางี้ให้ยกนักแสดงไทยหรือนักแสดงเกาหลีสักคนที่แบบอย่างนี้คือแบบรูปแบบสเปคชอบแบบ IU อ่ะ IU ชอบแบบน่ารักอะไรใสๆอะไรอย่างเนี้ยดีนะวันนี้พวกเราไม่แต่งหน้าใส่ไปไหมเออจะเอาจะมาตอบเข้ามาผมไม่รู้เลยว่าแบบพี่แบบหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่างกันไม่ต่างกันเป็นนักอยู่เป็นนักไม่ต่างกันทุกคนคิดว่าเอางี้ถ้าผู้หญิงจะชอบเราอ่ะคิดว่าชอบเราจากอะไรผมว่าความแบบ
ไม่เฟกโอเคผมก็อยู่กับเพื่อนผมไม่เคยแบบแป๊บนึงนะมึงดูเพื่อนมึงดีๆกูเห็นละไม่เป็นไรเขาไม่ต้องห้ามก็ได้โอเคคือปกติเวลาผู้ชายขึ้นรถเราก็จะรู้สึกว่าแบบบางทีเราไม่อยากไปไอ้นี่เขาแต่ไอเนี้ย energy มันเป็น energy แบบอบอุ่นอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากแบบอยากอ้อนอยากชอบแฟนอ้อนป่ะชอบแฟนอ้อนไหมชอบมากครับชอบมากชอบคนแบบอ่อนๆน่ารักก็เลยเนี่ยที่รักว่าอะไรนะโยโบน่าจะแบบแก่ไปอาจจะชากิยา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 คนเกาหลีจีบคนไงคะหลักๆอ่ะคนเกาหลีชอบกินเหล้าชอบกินเหล้าชอบไปเที่ยวชวนกินเหล้าก่อนเลยเงี้ยจริงๆการกินเหล้าที่เกาหลีแบบว่าไอ้การมองการกินเหล้าไม่เหมือนประเทศไทยเอายังไงเขามองยังไงเขามองแบบว่าถ้าผู้หญิงไทยจะแบบชวนกินเหล้าก็อาจจะแบบมีความแบบเฮ้ยจะทำอะไรเราหรือเปล่าเออจะแบบก็คิดแหละแต่ว่าแบบก็คิดแหละจริงก็คือคิดส่วนใหญ่ชีวิตอย่างนี้แต่ที่เกาหลีก็คือการกินเหล้ามันเหมือนวัฒนธรรมมากกว่าหรือว่ากินข้าวก็กินเหล้าได้หรือว่าแฮงเอาไปด้วยใช่กินข้าวเย็นอะไรก็ต้องมีเหล้าแล้วเหล้าก็ต้องมาแล้วมันเป็นเบสิกแล้วไม่ผมหนาวมากเลยผมตื่นเต้นระบายเลยเนี่ยเหล้าก่อนแม่หรอเนี่ยเหล้าก่อนแม่หรออย่านะตู้ไหวนะไหวนะอ้อมหนึ่งอ้อมหนึ่งโอเคค่ะมือกูอ้อมตะกี้ว่าอย่าแต่ว่าคิวเทียเป็นคนที่กูกล้าจับตัวจริงกับมึงน่ารักปกติผมค่อนข้างปลอดภัยครับผมใช่ไม่เคยแตะอ่างไม่เคยแตะอ่างครับไม่เคยน่ารักมากถ้าผมไม่กินเหล้าผมปลอดภัยสุดแล้วถ้าเราทำยังไงทำตัวเหมือนตอนกี้เราสมมติว่าเริ่มกึ่มแก้วที่3แล้วเออหมูม้ามันเริ่มมาแล้วน้องนัตตี้ปกติผมค่อนข้างปลอดภัยครับผมใช่ไม่เคยแตะอ่างไม่เคยแตะอ่างน้องนัตตี้ก็ตลกมากสมมติจะยังสมมติตอนแรกอันนั้นคือโดยรวมผู้ชายเกาหลีคือพาไปกินเหล้าแล้วคิวเทตอนจีบคนอะจีบยังไงส่วนใหญ่ก็ DM หรือว่าอีกข้อนึงก็คืออ้างอ้างถ่ายชวนมาออกรายการจริงคนที่คุยตอนนี้ก็คือมีคนชวนมาออกรายการก็มาให้เจอผมอะไรอย่างนี้ใช่คือเจอกันตอนออกรายการเลยใช่ปะใช่เจอกันตอนออกรายการจริงเหรอเราสมมติถ่ายรายการเสร็จแล้วเราสานสัมพันธ์ต่อยังไงสัมพันธ์ต่อก็ให้เพื่อนช่วยบ้างหรือว่าให้เนียนๆอะไรอย่างนี้ก็อย่างแรกก็คือชวนไปกินเหล้าก่อนอ๋อจริงเหรอเออก็คือแต่เกาหลีแต่สไตล์เกาหลีเพราะผมรู้สึกว่าคือผมถ้าผมชอบจริงผมไม่ทำอะไรเขาอยู่แล้วใช่ผมแบบว่าชวนกินเหล้าเพื่อจะแบบสนิทกันเร็วขึ้นงั้นแปลว่าหลังจากนี้ถ้าคิวเทชวนผู้หญิงคนไหนมาออกแปลว่าไอ้นี่หรือเปล่าไม่ตอนนี้เขามีตัวจริงแล้วมันมี2แบบแบบจริงๆแบบมันอย่างนี้มากกว่าเอามาเพื่อจะแบบว่าปั้นกระแสอ่าไม่ใช่สเปคผมเลยไม่ใช่สเปคผมเลยแต่ว่าเป็นสเปคของไหลขายคนใช่วัยรุ่นยูทูบอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คนนี้คือเราเพ่งล้วนๆเพ่งล้วนๆเลยเหรอไม่ได้เกี่ยวกับใช่ชอบอะไรในตัวเขาเป็นคนที่สวยแต่ไม่ห่วงสวยแต่อันนั้นคือหลักๆเลยใช่ก็เหมือนพวกเราเลยใช่จริงแต่อันนี้พี่ก็คืออย่างนั้นเลยครับสวยมากแต่ก็ไม่ห่วงสวยเลยเล่นได้แบบฟรีสไตล์แบบหน้าสีสดกว่านี้ก็ตายจริงคือหลายคนคิดว่าผมชอบแบบผู้หญิงแบบเรียบร้อยสุขุมไม่ชอบว่าชอบผู้หญิงแบบว่าหื่นๆหน่อยบ้าๆหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ครับสมมุติว่าแฟนงอนหอป่ะก็จะง้ออยู่แล้วเนาะเออง้อครับผมง้อแล้วเวลาเธอโกรธล่ะถ้านิสัยตอนนี้ไม่ค่อยจะพูดหรอกก็แบบว่าอาจจะแบบอยู่เงียบๆก่อนอะไรอย่างนี้ใช่แต่ก่อนก็ต้องบอกว่าผมจริงๆผมก็ยังอายุน้อยอยู่อ่ะใช่ไม่กี่ปีผมก็มัธยมแล้วนะช่วงนั้นก็แบบว่าแบบมีอารมณ์ร้อนบ้างอะไรอย่างนี้แบบห่วงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ต้องทำงานใช่จำได้ว่าแฟนคุยกับผู้ชายคนอื่นในห้องสัมภาษณ์ก็น่าจะไม่คุยกับผู้หญิงเขาแล้วก็เลยหรอทำไมถึงแบบถ้าเขาแบบคุยจริงจังอะไรอย่างเนี้ยใช่กว่าจะแบบก็เลิกไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆในอนาคตอะไรเนี่ยแล้วเราเคยอกหักปะไม่เคยเลยครับเกิดมาไม่เคยอกหักสักครั้งเลยใช่ครับอุ้ยรอดนะปะอ๋อโอกหักครั้งเดียวลืมไปเคยอกหักครั้งเดียวเราเราพ่ออกหักใช่ปะเราอาการเป็นยังไงตอนอกหักกินเหล้าคือต้องบอกก่อนว่าไออาการอกหักเนี่ยทำให้ชีวิตผมเป็นยูทูบเบอร์ได้เป็นยังไงเล่าดิคือแต่ก่อนผมอยากเป็นแบบเป็นผู้กำกับจริงๆผมไม่ได้มีอะไรที่แบบใจที่จะออกเป็นหน้ากล้องอะไรอย่างนี้เลยเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตมากแต่ว่าหลังจากที่อกหักเขาทำให้ผมอกหักเนี่ยวันนั้นผมเป็นอะไรไม่รู้กินแก้วเดียวแล้วผมก็ขึ้นไปเต้นบนเวทีเลยเอ็กโทรเวิร์ตออกใช่ไปขึ้นไปเต้นบนดีเจเลยแล้วแบบเต้นแบบหนักมากอะไรอย่างนี้เหมือนจะชูนิ้วกลางใส่ทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราชอบเขามากเลยดิไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนด้วยความที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่จะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วจริงผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเศร้าอ่ะเศร้าไม่เกิน1วันจริงเหรอวันต่อมาก็ลืมแล้ววันต่อมาก็แบบ
ดำเนินการต่อได้ทุกอย่างทริคคืออะไรวะแบบทริคในการบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องไปต่อเนี่ยคืออะไรผมรู้สึกว่ามันสิ่งที่เรารู้สึกไม่มีใครแคร์เราแคร์อยู่คนเดียวจริงๆความสุขมาจากตัวเราล้วนๆใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อะไรก็หลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าอยู่ต่อหน้าผู้คนอยากจะแบบเป็นคนที่แปลงประกายอะไรอย่างเงี้ยเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเริ่มทำ YouTube จริงๆผมก็ไม่ได้มีคนดูหรอกตอนแรกอะแต่ทำมาแบบสักคนเดือนก็เริ่มมีคนดูคิดว่าทริคคืออะไรในการเป็นยูทูบเบอร์คุณคน follow คุณเยอะมาก subscribe คุณผมว่าเป็นอีโก้น่าจะเป็นอีโก้คือตอนแรกผมมีความคิดว่าวันนึงฉันจะดังมากๆวันนึงฉันจะรวยวันนึงฉันจะแบบอย่างเนี้ยเฮ้ยงอเราก็เป็นนะมึงโอ๊ยทุกวันนี้ก็ดังกว่าผมแล้วเนี่ยไม่อีโก้แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วมันไปยังไงก็ผมก็เลยทำเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือมันไม่ใช่ความสุขจริงๆใช่แต่มันก็แค่แบบว่าอาจจะเป็นความแบบแค่ฉาคนอื่นมากกว่าใช่อยากจะเป็นเหมือนพวกเขาอะไรอย่างนี้สมมติด้วยความเป็นคนเกาหลีถ้าพาพวกพี่ไปเที่ยวเกาหลีได้จะพาไปไหนน่าจะเป็นแบบอยากให้ลองประสบการณ์แบบการเที่ยวกลางคืนเกาหลีบ้างพูดได้เลยได้ไหมว่าที่ไหนดีที่ดีๆก็ที่ฮงแดเนาะหรือกังดาฮงแดใช่เราต้องไปประเทศเปิดเราจะไปกันแต่จริงๆอ่ะเกาหลีแบบไม่เหมือนไทยมากๆเลยครับคือการเปิดตัวที่เกาหลีเหมือนเป็นพระราชาเฮ้ยเปิดตัวก็คือผู้หญิงมาล้อมเลยล่ะอยากรู้ว่าเปิดตัวที่เกาหลีอ่ะเท่าไหร่ใช้เงินแพงหรอแพงขั้นต่ํา 30,000 บาทนะใช่ 30,000 บาท1ล้านวอนแต่นี่ดูเต้นเก่งนะสมมติไปผับสิให้มันต้องทําเมาเนาะก็ทําจังหวะให้น้องเต้นเล่นแก้วที่ห้าไอ้นี่มันเล่นหมดจริงๆแต่ผมชอบไปเที่ยวมากล่าสุดก็แบบไปเปิดร้านเป็นหุ้นส่วนแล้วที่ไหนผู้ร้านเลยร้านชื่อ Urban Music Bar Urban ตรงข้ามเทกับไหมนะกูโป๊ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนู่นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านคิวเทใช่แต่ว่ากิจกรรมทั้งหมดอะไม่ได้อยู่ในช่องเราเราจะไปอยู่บ้านคิวเทในช่องคิวเทออฟต์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะลงไปต้องมีคำถามประจำรถใช่ประจำรายการถ้าหนูรักพี่จะรักปะโอ้ยรักตั้งแต่ก่อนเข้ามาในประตูแล้วนะไม่จริงบอกว่าเป็นการถ่ายรายการที่สนุกมากแล้วกระชับมากๆครับผมสนุกมากจริงๆอ๋อจริงเหรอไม่รู้สึกเหมือนถ่ายรายการไม่แต่ว่าเอเนอร์จี้คุณดีมากสนุกสนานเดี๋ยวเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวนี่ยังไม่จบเราจะไปต่อในบ้านคิวเทกันอีกอยู่เลยเพราะฉะนั้นไปเจอกันที่ช่องคิวเทโอป้านะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ก้อยนัตตี้ดีมนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะก้อยเป็นมักนัตตี้เป็นมักดีมค่ะค่ะแล้วเรื่องนะคิวเทมีอะไรฝากนอกจากช่อง YouTube ป่ะผมครับมีหนังที่เล่นอยู่อะไรอย่างนี้เล่นกับแบบว่าคุณมีนแล้วก็ทำไมป่าไม่มีอะไรต่อมีนคุณเอมแล้วก็คุณเอมแล้วก็ปอแล้วก็อะไรต่างๆนานาก็เป็นภาค1ภาค2แล้วแต่ว่าผมเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในภาค3โอเคฝากด้วยก็สนับสนุนเยอะๆนะครับจริงๆผมมี2เรื่องนะที่ยังไม่ปล่อยใช่อีกเรื่องนึงก็คือเกมเชนเจอร์นะก็อันนี้จะมาเดือน4ก็รอติดตามนะครับแต่สำคัญที่สุดนะครับอันดับ1ในใจก็คือ YouTube ผมนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะไปเยอะๆโอเคเจอกัน